เดี๋ยวฉันช่วยเก็บให้นะคะไม่เป็นไรผมวางแก้วไม่ระวังเองเนี่ยแต่ว่ากางเกงคุณลูกค้าเปียกหมดเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงแก้วแตกคือเมื่อกี้ค่ะตอนที่ฉันเสิร์ฟอาหารลูกค้ามือฉันไปปัดโดนอ๋อพอดีผมวางแก้วไม่ระวังเองนะครับไม่ใช่น้องความผิดน้องเขาครับแก้วแตกใบนึงครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยค่าเสียหายเดี๋ยวผมจะใช้ให้นะครับอ๋อไม่เป็นไรครับยังไงต้องขอโทษลูกค้าด้วยครับซีอะไรต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวก่อนเราทำความสะอาดก่อนซีเดี๋ยวจะไปบอกในห้องครัวให้ทำอาหารพิเศษเพิ่มให้ห้องนั้นอีกหนึ่งอย่างได้ค่ะเมนูที่สั่งได้ครบหมดแล้วนี่ครับอ๋อนี่เป็นเมนูพิเศษจากทางร้านทางร้านแถมฟรีให้ค่ะโหอาหารเยอะแยะแล้วยังต้องแถมเนาะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณนะครับครับเช็คบิลห้องมีสีด้วยครับได้ครับได้ครับของคุณลูกค้าห้อง V4 ทั้งหมด 1,500 บาทครับสแกนจ่ายนะครับครับทางร้านไม่ได้คิดค่าอาหารพิเศษที่แถมให้1อย่างครับจริงๆไม่ต้องแถมก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าครับเครื่องดื่มเย็นๆครับขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับครับผมเดี๋ยวจะไปไม่ทันครับเจ้านายโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคนขับรถชนรถเราครับเจ้านายเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนมึงขับรถยังไงวะเนี่ยถนนก็ออกอย่างกว้างยังขับมาชนอีกตาบอดหรือไงเอาเฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลรถเป็นอะไรมากไหมเป็นรอยนิดหน่อยครับไปที่ไปเถอะครับลาก่อนค่ะเกี่ยวค่ะเฮ้ยมันยังกล้าตามมาอยู่ครับเจ้านาย
ใช่ครับเจ้านายสงสัยอยากเจอดีไอ้พวกแกยังกล้ากลับมาอีกหนูขอโทษนะคะคือว่าพี่ชายหนูเขาเป็นใบไม่สามารถสื่อสารได้หนูก็เลยมาขอโทษแทนค่ะเมื่อกี้พี่ชายหนูเขาขับรถเฉี่ยวชนรถพวกคุณใช่ไหมคะหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะหนูไม่รู้ว่าค่าซ่อมรถราคาเท่าไหร่หนูเองก็ไม่มีเงินนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของพี่ชายหนูค่ะไม่ทราบว่าพอไหมคะนี่น้องดูยี่ห้อรถพวกพี่ก่อนเงินแค่นี้จะไปพออะไรเมื่อกี้นี้เห็นวิ่งไวดีนี่คงไม่ได้บาดเจ็บอะไรสินะเงินแค่นี้นี่คุณคิดว่าคุณมีเท่าไหร่ก็ชดใช้แค่นั้นก็พอเหรอเจ้านายครับผมว่าคนพวกนี้ไม่มีปัญญาชดใช้หรอกเอาอย่างนี้ไหมครับคิดซะว่าวันนี้เป็นวันเฟยของพวกเราก็แล้วกันปล่อยไปอย่างนี้ได้ไงล่ะชนรถพังซะขนาดเงินที่คุณชดใช้ผมมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาไว้ส่วนเงินนี้เป็นเงินที่ผมชดใช้ให้พวกคุณแต่ว่าเงินนี้มันมากเกินไปพวกเราสองคนคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะผมก็ทำแบบที่คุณทำไงผมอยากจ่ายเท่าไหร่ผมก็จ่ายเท่านั้นนี่รับไปสิขอบคุณนะคะเจ้านายครับเขาโชว์รถเราพังขนาดนั้นทำไมต้องให้เงินเขาอีกครับโน่ เงินส่วนนั้นน่ะสำหรับเราแล้วมันแค่เล็กน้อยแต่สำหรับเขาอ่ะมันเป็นเงินที่ประทังชีวิตได้ทั้งปีเลยนะรีบๆไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันหมื่นเลยเหรอที่ไหนเขาใส่เงินขนาดนี้ญาติเขามี20กว่าคนเลยนะพี่เงินอังเปาอ่ะยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกคุณน่ะมีความจริงใจมากเท่านั้นใช่แล้วครับแม่ทำไงดีอ่ะพี่ผมใส่มาแค่ซองละพันเองแล้วแจกไปบางส่วนแล้วด้วยทุกท่านครับพิธีจ่ายของเปาเนี่ยเรายังมีเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอเปิดประตูเข้าไปก่อนได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวจะเลยเวลาเข้างานแล้วนะครับใช่ครับลูกป้าใกล้ถึงเวลานะรีบเปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกที่ดูเอาไว้พี่โน่พวกเขาก็อยากได้ซองอั่งเปาเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองพี่รีบแจกเขาไปเถอะฉันอยากรีบออกไปหาพี่แล้วอ่ะยังไงดีอ่ะเจ้าสาวไม่ยอมเปิดประตูสักทีพี่ฟูครับโน้ว่าเดี๋ยวโน้ไปกดเงินสดที่ธนาคารดีกว่าแล้วเดี๋ยวโน้รีบกลับมานะครับนี่รีบไปรีบกลับอ่ะThank you.
าแม่ว่าโน่เขาให้เงินค่าสินสอดเราน้อยเกินไปนะแต่ที่แม่รู้มาพี่ชายกับโน่เขารวยมากเลยเดี๋ยวตอนขึ้นรถนะแม่จะขอสินสอดเพิ่มถ้าเขาไม่ให้แกก็ไม่ต้องขึ้นรถเด็ดขาดแม่คะแต่ว่าทำแบบนี้มันจะดีหรอคะแกเนี่ยนะแกเชื่อแม่สิทุกอย่างที่ฉันทำไปเนี่ยก็เพื่อแกทั้งนั้นเข้าใจไหมเชิญเจ้าหญิงของผมขึ้นรถครับเดี๋ยวโบราณน่ะเขาพูดไว้ว่าเจ้าสาวจะขึ้นเกี้ยว 600,000 เจ้าสาวจะลงเกี้ยว 800,000 นั่นมันก็หมายถึงชีวิตคู่ที่มั่นคงแล้วก็ยืนยาวเฮงๆปังๆไหมคะเสื่อมได้แต่งคุณป้าครับสินสอดก็ให้ไปแล้ว3ล้านแล้วเมื่อกี้เงินอั่งเปาเนี่ยก็จ่ายไปหลายแสนจู่ๆคุณป้าถึงมาเพิ่มค่าสินสอดแบบนี้มันไม่โอเคนะครับคุณป้านี่เธอตีค่าราคาลูกสาวฉันแค่3ล้านเหรอฮะงั้นฉันก็ขอเพิ่มค่าสินสอดอีก1ล้านไม่เพียงแต่เพิ่มค่าสินสอด1ล้านหรอกนะเธอจะต้องซื้อบ้าน1หลังให้กับลูกชายของฉันไม่ต้องใหญ่โตมากหรอกนะแต่ขอให้อยู่ในเมืองสัก100ตารางวาคุณป้าครับน้องชายผมเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวคุณป้าไม่ได้แต่งงานกับลูกชายคุณป้าหรือว่าคนทั้งครอบครัวคุณป้านะครับนี่แล้วสรุปน้องชายคุณเนี่ยยังอยากจะแต่งงานกับน้องสาวผมอยู่ไหมคือมันไม่อยู่ในข้อตกลงอะครับว่าผมต้องเพิ่มเงินค่าสินสอดอีก1ล้านบาทรวมถึงซื้อบ้านให้กับพี่ชายด้วยอีกอย่างเงินเก็บของผมก็อยู่ที่ลูกปลาหมดแล้วเงินต้องมากขนาดนั้นอะผมจะหาที่ไหนมาทันนะครับตอนนี้เพื่อนๆของเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมถึงแขกก็มารอกันหมดแล้วผมว่าเราเข้าร่วมพิธีกันให้เสร็จก่อนไหมครับแล้วเรื่องอื่นเราค่อยมาว่ากันทีหลังโน่ถึงเธอจะไม่มีเงินน่ะแต่พี่ชายเธอมีนี่ผมเลยครับนี่มันงานแต่งของผมนะครับมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพี่ชายผมเลยเงินของผมก็คือส่วนของผมเงินของพี่ชายผมก็คือส่วนของพี่ชายเธอเป็นลูกชายคนเล็กในบ้านทรัพย์สมบัติทั้งหมดน่ะก็ต้องเป็นของเธออยู่แล้วแล้วถ้าครอบครัวเธอเขาไม่ให้เธอเนี่ยนะเขาจะเก็บไว้บูชาให้เหรอคุณป้าครับนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วครอบครัวเราอ่ะไม่ได้มาแบ่งแยกลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กหรอกนะครับครอบครัวเราอ่ะทุกคนเท่าเทียมกันครับนี่เธอลูกป้าวันนี้คุณจะแต่งงานกับผมหรือทำตามที่แม่คุณบอกกันแน่นี่คุณไม่ต้องไปถามน้องสาวผมเลยนะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องสาวของผมแต่เรื่องนี้มันเป็นเจตนาของครอบครัวของเราถ้าพวกคุณให้ตามที่แม่ผมขอไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งงานกับน้องสาวของผมใช่ฉันเลี้ยงลูกสาวฉันกว่าจะโตมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่อ๋อที่แท้วันนี้มันไม่ใช่วันแต่งหรอกครับแต่มันเป็นวันที่พวกคุณเนี่ยขายลูกสาวพี่มากกว่านี่พูดอะไรของคุณอ่ะพี่โน่บ้านพี่ก็ออกจะรวยเงินแค่นี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยสำหรับพี่ทำไมพี่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตด้วยล่ะคะลูกป่าผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเห็นเงินสำคัญกว่าความรักของเราอ่ะงานวันนี้ผมไม่แต่งแล้ว
งานวันนี้แขกผู้ใหญ่ก็มากันตั้งเยอะแยะถ้าคุณคิดจะยกเลิกงานแต่งนะคนที่เสียหน้าก็คือครอบครัวของคุณไม่เป็นไรหรอกครับถึงงานแต่งจะยกเลิกเนี่ยผมก็ถือแค่ว่าผมเลี้ยงข้าวเพื่อนๆและแขกก็แค่นั้นจบเดี๋ยวคุณคบกับน้องสาวผมมาตั้งนานอย่างน้อยๆคุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับน้องสาวผมบ้างก็ได้ครับถึงงานแต่งจะจบเนี่ยก็ให้จบกันด้วยดีซองนี้อ่ะผมตั้งใจไว้ให้กับโน่และก็ลูกปลาเป็นของขวัญวันแต่งงานอยู่แล้วแต่ตอนนี้ถือซะว่าเป็นการชดใช้ค่าเสียหายลูกปลาแล้วกันซองแค่นี้เนี่ยนะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่น้องสาวผมต้องเสียไปเลยนี่มันยามมันชัดๆนี่คุณฉีกมันก็แค่กระดาษเพียงใบเดียวใช่มันเป็นแค่เช็คกระดาษใบเดียวที่มูลค่า1ล้านบาทแต่คุณฉีกมันก็เท่ากับกระดาษใบหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยลูกปลาพวกแกนั่นแหละเนี่ยวันนี้มันเป็นวันดีแท้ๆแกมัวแต่ทำตัวงี่เง่าอยู่ได้แกไปขอโทษพี่ฟูเขาเดี๋ยวนี้เลยนะไปสิเร็วพี่ฟูคะหนูขอโทษนะคะคือหนูกับพี่โน่ก็คบกันมานานแล้วหนูรักพี่โน่เขาจริงๆนะคะเห็นแก่ความรักของเราสองคนเถอะค่ะพี่ฟูอภัยให้หนูนะคะลูกป่าฟังผมให้ชัดๆนะงานวันนี้ผมไม่แต่งพี่ฟูครับเรากลับกันเถอะครับรอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะลูกป้าตามไปสิลูกลูกแกเลยนี่ไงวะฉีกไปได้ถึงร้านหนีผ่านไปสิลูกผ่านนะน้องก่อนโอเคแล้วแหละพี่ฟูครับที่จริงผมรู้อยู่แล้วว่าครอบครัวลูกปลาเป็นยังไงแต่พอผมรักเขาผมเลยมองข้ามไปผมอยากให้ลูกปลามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แต่ผมไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่เป็นไรหรอกโน่ต่อไปเนี่ยแกต้องได้เจอผู้หญิงที่ดีกว่านี้